ในบริษัท Star Corporation จำกัดซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเรามีมติร่วมกันว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานแรกเข้ามาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ววันนี้เนี่ยทางกลต.หรือทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ส่งทางรองเลขาธิการกลต.แล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆมาชี้แจงนะครับที่ประชุมกรรมาธิการแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้สังเกตการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะครับได้มาร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ด้วยตลอดจนได้มายื่นหนังสือเพื่อขอให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดนะครับได้รับเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาวันนี้ผลของการประชุมนะครับเราได้มีมติร่วมกันว่านอกจากที่ได้รับฟังในส่วนของกลต.แล้วยังมีการต้องการที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากในส่วนของปปง.ด้วยเพราะเข้าข่ายนะครับเรื่องของการฟอกเงินเต็มๆเลยดังนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเราจะเชิญปปง.มาชี้แจงและท้ายที่สุดถ้าข้อมูลต่างๆยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการอะไรได้ทางคณะกรรมการอาจจะมีมติในการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วก็จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อมาติดตามเรื่องนี้ให้ได้มรรคได้ผลครับต้องเรียนท่านสื่อมวลชนว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จะรับเรื่องร้องเรียนติดตามเรายังมีเรื่องของสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมที่จะนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปปง.และเรื่องของยาเสพติดดังนั้นเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับสตาร์ทเนี่ยจะทำให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ว่าหลังจากนี้แล้วทางการติดตามเรื่องของแหล่งเงินนะครับเส้นทางการเงินรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้รับเงินคืนกันอย่างไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการต้องการที่จะทำให้เกิดผลให้ได้นะครับ